เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่7นะคะจงหาค่า M จากเงื่อนไขที่กำหนดให้นะคะมี2ข้อย่อยเนาะข้อแรก x ลบ m หาร x กำลัง3ลบ3จะเหลือเศษ5ข้อที่2 a ลบ b หารด้วย a ไม่ใช่หารด้วย a ลบ b หาร a กำลัง3ลบ3 a กำลัง2 b บวก b กำลัง3บวก m ลงตัวนะคะดูทีละข้อเนาะคำว่า x ลบ m หาร x กำลัง3ลบ3แปลว่าตัวนี้ต้องเป็นส่วนอยู่ข้างล่างนะคะคือมันจะเป็นรูปนี้นะคะแบบนี้เนาะคือตัวนี้เนี่ยมาหารตัวนี้นะคะจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดเขาเขียนว่าหารด้วยนะคะมันจะสลับที่กันเนาะต้องไม่งงภาษาไทยด้วยนะคะโอเคทีนี้มันให้เศษมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้นะคะการคิดพหูนามเนาะมันจะใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือเข้ามาช่วยนะคะก็คือตรงนี้เลยเนาะ px นะคะจะเท่ากับ qx คูณ x ลบ c บวก rx อ่ะถามว่าคืออะไรเนาะอันนี้เนี่ยคือพหูนามหนึ่งนะคะเมื่อเอาตัวนี้นะคะมาหารจะได้ผลหารออกมาซึ่งถ้าเกิดมันไม่ลงตัวนะคะมันจะมีเศษเหลือด้วยนะคะก็จะเขียนบวกข้างหลังเนาะซึ่งทีนี้ตรงนี้เวลาเราจะหาเศษเหลือนะคะเราสามารถหาด้วยวิธีง่ายๆก็คือการเอา x ลบ c เนี่ยซึ่งเป็นตัวหารนะคะเอาเฉพาะ c นะมาแทนใน x ของ px นะคะเราจะได้เท่ากับเศษเหลืออ่ะเป็นยังไงมาดูกันนะคะเมื่อกี้พี่บอกว่าเศษเหลือใช่ไหมเศษเหลือหาได้จากการเอา c นะคะแทนใน px เนาะโอเคเศษเหลือข้อนี้นะคะคือ5ก็เขียนเลย5นะคะเศษเหลือมันเท่ากับการเอา c ไปแทนใน px เนาะซึ่ง c ในที่นี้นะคะมันต้องเป็นรูป x ลบ c เป็นตัวหารเนาะซึ่งตัวหารของเราคือ x ลบ m เนาะถ้าเกิดเราเทียบรูปกัน x ลบ c เราจะได้ว่า c ของเราตรงนี้คือ m นะคะและทีนี้วิธีการหาเศษเหลือเนาะเราจะต้องเอา c ของเราเนี่ยไปแทนใน x ของ px นะคะซึ่งตัวนี้ของเรามันคือ px นั่นเองเนาะตัวถูกหารนะคะเราเอา m ไปแทนใน x แบบนี้นะคะจะเท่ากับเศษเหลือเนาะทีนี้พี่เขียนรูปใหม่นะคะเอา m แทนเลยเนาะจะกลายเป็น m กำลัง3ลบ3แบบนี้ทีนี้ย้าย3มานะคะกลายเป็น8เท่ากับ m กำลัง3เพราะฉะนั้น m นะคะถอดรากที่3จะเท่ากับ2นะคะข้อนี้ตอบเลยนะคะว่า m เท่ากับ2โอเคมาดูข้อที่2บ้างนะคะเขาบอกว่า a ลบ b นะคะหาร a กำลัง3ลบ3 a กำลัง2 b บวก b กำลัง3บวก m ลงตัวโอเคข้อนี้เนี่ยเขาใช้คำว่าหารนะคะแปลว่า a ลบ b ต้องอยู่ข้างล่างเนาะทีนี้คำว่าลงตัวแปลว่าเศษเท่ากับ0นะคะเศษเท่ากับ0เราจะใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือเหมือนเดิมนะคะโอเคอันนี้เราจะมอง a เนี่ยเป็น x เนาะข้อนี้นะคะมันไม่มี x นะคะแต่ว่าเราสามารถมองพยายามจินตนาการเนาะว่า a มันคือ x นะคะโอเคทีนี้อันนี้คือตัวหารเนาะมันต้องอยู่ในรูป x ลบ c ใช่ไหมทีนี้เราเทียบ c นะคะ c ของเราเนี่ยก็คือ b ตรงนี้คือ px นะคะทีนี้ทฤษฎีบทเศษเหลือเขาบอกว่าให้เอา c ตรงเนี้ยแทนใน x ของ px นะคะแล้วตรงนี้เรามอง x คือ a เพราะฉะนั้นเราจะแทน b ใน a ตรงนี้ไงไม่งงเนาะเราจะมอง a เป็น x เหมือน x กำลัง3 b x กำลัง2 b แบบนี้นะคะเราง่ายๆเนาะแทน b ใน a ตรงนี้ให้หมดเลยนะคะตรงนี้จะกลายเป็น b กำลัง3ลบ3 b กำลัง2แล้วก็คูณ b นะคะบวก b กำลัง3บวก m
แล้วก็จับทั้งหมดเนี่ยเท่ากับ0นะคะเพราะว่าการที่เราแทนแบบนี้ทั้งก้อนเนาะมันหมายถึงค่าของเศษนะคะซึ่งเศษในข้อนี้มันเป็น0เพราะว่ามันลงตัวนะคะโอเคทีนี้เราก็คิดเลขนะคะอ่ะอันนี้มันคูณกันอยู่เนาะ b กําลัง2คูณ b เนี่ยเลขยกกําลังเนาะ2กับ1นะคะเอามาบวกกันเนาะมันจะกลายเป็น 3b กําลัง3ตรงนี้นะคะพอเลขดีกรีเท่ากันเนาะ b กำลัง3หมดเลยเอามารวมกันได้นะคะ1ลบ3บวก1จะได้ลบ1 b กำลัง3บวก m เท่ากับ0นะคะย้าย b ไปฝั่งขวาจะได้ว่า m ของเราเท่ากับ b กำลัง3นั่นเองนะคะข้อนี้ตอบอย่างนี้ได้เลยเนาะตอบติดตัวแปรไว้นะคะโอเคก็ตอบเลยว่า m ของเราคือ b กำลัง3เท่านี้เลยนะคะข้อที่7เนาะก็สิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้ก็คือทฤษฎีบทเศษเหลือนะคะอันนี้เนาะ px เท่ากับ qx คูณ c ลบเอ้ยคูณ x ลบ c บวก rx นะคะอ่ะยกตัวอย่างเป็นตัวเลขเนาะเผื่อใครไม่เข้าใจนะคะอันนี้ก็คือพี่ยกตัวอย่างเนาะ7ก็คือตัว px นะคะพหุนามใดๆเหมือนเลขใดๆนั่นแหละเนาะที่หารด้วยx ลบ c x ลบ c เนี่ยพี่แทนเป็นเลข3นะคะเอา3ไปหาร7เนาะจะได้ผลหารออกมาคือ2นะคะจาก qx ก็คือผลหารเนาะทีนี้เนี่ย3คูณ2ได้6นะคะเพราะฉะนั้นเศษของเราจะเป็นเลข1เราก็ต้องเขียนบวกไปข้างหลังเนาะก็เหมือนตรงนี้เลยเขียนเศษนะคะอ่ะก็สูตรง่ายๆเลยก็คือตัวถูกหารจะเท่ากับตัวหารคูณผลหารบวกเศษนะคะประมาณนี้แล้วทีนี้เนี่ยเวลาเราจะหาเศษเนาะจากทฤษฎีบทเศษเหลือนะคะเราจะใช้ตรงนี้นะคะตัวหารของเราเนาะ x ลบ c เนี่ยเราจะดึง c ออกมานะคะไปแทนใน x ของ px เนาะแทนทุกตัวเลยนะของใน px นะคะแล้วพอเราได้ผลลัพธ์ออกมาตัวนั้นแหละจะเป็นเศษเหลือของข้อนั้นๆ นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะทำนู่นทำนี่อยู่ก็ฟังความรู้ไปเพลินๆแบบซึมซับได้นะคะ